สวัสดีครับกบนอกกะลาในคืนวันนี้นะครับจะเป็นการนำเสนอถึงภารกิจสำคัญซึ่งเป็นภารกิจชีวิตที่เกี่ยวข้องกับความเป็นความตายของมนุษย์เลยนะครับภารกิจที่ว่านี้ก็คือภารกิจในการเปลี่ยนอวัยวะให้กับผู้ป่วยโดยทีมแพทย์จากโรงพยาบาลศิริราชนะครับภารกิจสำคัญนี้เป็นภารกิจที่ขึ้นชื่อว่าต้องทำอย่างเร่งด่วนนะครับกบนอกกะลาได้ติดตามการทำงานของคณะแพทย์ตั้งแต่การเดินทางออกจากโรงพยาบาลศิริราชเพื่อเดินทางไปรับอวัยวะจากผู้บริจาคนะครับจากนั้นเดินทางเข้าสู่ห้องผ่าตัดและผ่านกระบวนการในการเปลี่ยนถ่ายอวัยวะให้กับผู้ป่วยระยะสุดท้ายที่กำลังนอนรอคอยความหวังอยู่นะครับภารกิจนี้เป็นภารกิจที่จะต้องทำให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลา24ชั่วโมงเท่านั้นเองนะครับภารกิจสำคัญที่เกี่ยวข้องกับชีวิตกับระยะเวลาเพียงสั้นๆมีความยากง่ายอย่างไรบ้างทีมแพทย์จะทำงานได้อย่างประสบความสำเร็จหรือไม่นะครับติดตามและหาความรู้ได้กับกบนอกกะลาคืนวันนี้นะครับที่ด้าต้องรีบออกมาเช้าขนาดนี้เพราะว่าวันนี้เนี่ยมีภารกิจสำคัญซึ่งเกี่ยวกับความเป็นความตายเลยนะคะเพราะว่าที่ศูนย์รับบริจาคอวัยวะสภากาชาดเนี่ยได้แจ้งมาว่าวันนี้จะมีการเปลี่ยนอวัยวะค่ะแล้วด้าก็ต้องเดินทางไปที่โรงพยาบาลศิริราชแต่เช้ามืดนะคะเพราะว่าทางทีมของโรงพยาบาลศิริราชเนี่ยเขาจะเดินทางไปเปลี่ยนอวัยวะค่ะเดี๋ยวเราคงจะได้ติดตามดูนะคะว่าการเปลี่ยนอวัยวะนั้นมีความสำคัญอย่างไรยากง่ายแค่ไหนแล้วก็เปลี่ยนกันอย่างไรคะที่สำคัญวันนี้มาลุ้นกันนะคะว่าภารกิจนี้จะประสบความสำเร็จหรือไม่ค่ะคะทางศูนย์บริจาคอวัยวะสภากาชาดที่เขาแจ้งมาว่ามีผู้บริจาคเนี่ยเขาบอกยังไงอะคะเขาก็บอกว่ามีผู้ที่สมองตายนะคะแล้วก็คิดว่าอาจจะใช้อวัยวะได้แล้วก็ญาติได้แจ้งความจำนงบริจาคอวัยวะค่ะวันนี้จะไปรับอวัยวะอะไรคะวันนี้จะไปผ่าตัดตับค่ะแล้วก็ไตแล้วก็ลิ้นหัวใจนะคะ3ชิ้นเลยมาที่ศิริราชหมดเลยเหรอคะของศิริราชเฉพาะตับนะคะส่วนไตเนี่ยนะคะจะเข้าสภากาชาดแล้วก็สภากาชาดจะเป็นผู้ที่จัดสรรอวัยวะนั้นจะตกไปกับโรงพยาบาลผู้ป่วยของโรงพยาบาลอะไรค่ะก็แล้วแต่เนื้อเยื่อที่จะเข้ากันได้ค่ะก็หมายความว่าวันนี้ทีมแพทย์จากศิริราชไปเนี่ยก็ต้องตัดมาทุกอย่างใช่ค่ะแต่ว่าทางศิริราชใช้ตับใช้ตับนะคะที่เหลือก็แล้วแต่ทางกาชาดใช่ไหมคะใช่ค่ะแล้ววันนี้นี่จะต้องมีไปกันกี่คนแล้วจะต้องเตรียมตัวอย่างไรคะเราก็จะแจ้งทีมนะคะที่จะออกไปผ่าตัดนะคะก็จะประกอบด้วยแพทย์3ท่านนะคะแล้วก็พยาบาลอีก2ท่านค่ะคุณหมอคะพอหมอทราบว่ามีผู้บริจาคอวัยวะแล้วเนี่ยจะต้องใช้เวลาเท่าไหร่เพื่อที่จะไปรับอวัยวะนะคะมีกำหนดเวลาไหมครั้งนี้ขึ้นอยู่หลายๆปัจจัยแรกคือว่าคนให้นะครับอยู่ในสภาพที่เร่งด่วนหรือเปล่าถ้าเกิดเร่งด่วนเราก็ต้องไปเร็วนะครับเราก็จะไปเที่ยวบินหรือว่าการเดินทางที่เร็วที่สุดนะครับงั้นวันนี้ก็คือเราต้องเดินทางกันไปไกลแค่ไหนคะนัดกันแต่เช้าขนาดก็จะเป็นที่โรงพยาบาลที่ได้ให้ความร่วมมือมาจากต่างจังหวัดนะครับค่ะคุณหมอเจอเหตุการณ์อย่างนี้บ่อยไหมคะที่เช้ามืดจะต้องไปรับคือในความเป็นจริงแล้วปัจจุบันนี้การได้รับบริจาคอวัยวะในประเทศไทยก็ยังมีจำนวนไม่มากนะครับแต่ทีมเราจะพร้อมอยู่ตลอดเวลา24ชั่วโมงทุกวันนะครับเรียกตอนไหนต้องมาตอนนั้นครับต้องอยู่สแตนบายทุกวันทุกคืนนะครับที่หลังรถตู้นะคะจะมีกระติกที่ได้เห็นนะคะมีกระเป๋า1ใบกระติก2ใบแล้วก็รถเข็นนี่มีอะไรบ้างคะเนี่ยก็จะมีพวกน้ำยาต่างๆนะคะที่แช่ในน้ำแข็งน้ำยานี่เป็นไอ้หัวใจสำคัญที่สุดเรียกว่าไปพรีเซิร์ฟหรือว่าไปรักษาอวัยวะที่จะเอามาบกถ่ายถ้าไม่มีน้ำยานี้เนี่ยอวัยวะก็จะเสียมีทั้งน้ำยาแล้วที่เห็นเมื่อกี้มีน้ำแข็งด้วยน้ำแข็งต้องแช่อวัยวะต้องอยู่ในความเย็นเซลล์ถึงจะไม่มีการบาดเจ็บหรือว่าแตกสลายค่ะอันนี้คืออีกหนึ่งกระเป๋านะคะเป็นอุปกรณ์ต่างๆที่คนปกติทั่วไปจะงงนะนี่ในถุงดำนี่อะไรนะคะเป็นเลือดไฟฟ้าค่ะคะเป็นเลือดไฟฟ้า
เลื่อยไฟฟ้าต้องใช้เลื่อยเหรอคะก็เผื่อแบบผ่าตัดเปิดหน้าอกคนไข้อะค่ะเป็นอุปกรณ์หนักแล้วก็ขนาดใหญ่ที่ไม่คิดจะใช้บริการเลยนะคะการผ่าตัดเปลี่ยนอวัยวะเนี่ยต้องเรียนให้ทราบก่อนว่าขบวนการทุกขบวนการเลยนะครับจะมีความสำคัญมากตั้งแต่เรื่องการหาผู้ให้อวัยวะการที่เราจะไปผ่าตัดตอนผ่าเข้าไปก็เป็นอีกสเต็ปหนึ่งอีกอันนึงขั้นตอนที่ตอนหลังจากอวัยวะแล้วกลับมาผ่าตัดต่อที่ศิริราชนั่นก็เป็นสเต็ปที่ยากที่สุดขบวนการนี้มันจะถ้ามองคร่าวๆแล้วมันจะอีกประมาณ24ชั่วโมงต่อจากนี้ต่อจากนี้เลย24ชั่วโมงจะต้องทำงานตลอดลุ้นตลอดเลยหรือเปล่าคะครับเพราะฉะนั้นนะคะวันนี้24ชั่วโมงของคุณหมอนี่ต้องใช้เวลาเต็มแล้วคุ้มค่ามากเลยนะคะเรามาลุ้นกันไปพร้อมๆกับคุณหมอเลยนะคะว่าวันนี้อวัยวะที่ได้จะสมบูรณ์พร้อมใช้งานหรือเปล่าแล้วก็การผ่าตัดเปลี่ยนจะประสบความสำเร็จหรือไม่ตอนนี้ 5:00 พอดีค่ะเราเดินทางไปที่สนามบินสุวรรณภูมิกันดีกว่าค่ะเทียบกับชีวิตที่จะได้รับการเปลี่ยนอวัยวะเนี่ยคุ้มค่าไหมครับ